ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมอบรองเท้านักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กนักเรียนค่ะที่โรงเรียนวัดสนามชัยและโรงเรียนวัดท่าแคลงอำเภอไชยอารมณ์จังหวัดจันทบุรีนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนักธุรกิจคหบดีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเดินทางไปมอบรองเท้าให้แก่เด็กนักเรียนยากจนด้อยโอกาสไม่มีรองเท้าใส่เรียนหนังสือช่วงเปิดเทอมปีนี้โดยรองเท้าเหล่านี้จังหวัดจันทบุรีได้รับบริจาคมาจากข้าราชการพ่อค้าประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคหบดีนักธุรกิจได้ร่วมกันจัดทำโครงการเปิดรับบริจาครองเท้าและเงินสดเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารภายในจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีโรงเรียนและเด็กนักเรียนเขียนหนังสือถึงจังหวัดจันทบุรีเพื่อขอรับรองเท้าจำนวนกว่า 4,000 คู่ขณะที่ยอดรับบริจาคที่ผ่านมามีเพียง90กว่าคู่ส่วนเงินสดเพิ่งได้รับบริจาคเพียง 60,000 กว่าบาทจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนที่ยากจนด้วยโอกาสในจังหวัดจันทบุรีที่ต้องการรองเท้าใส่เรียนช่วงเปิดเทอมปีนี้โดยเฉพาะรองเท้าขนาดไซส์เด็กเล็กเบอร์30ถึง40ที่มีความต้องการสูงจังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวนข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักธุรกิจในจังหวัดจันทบุรีที่มีความพร้อมร่วมบริจาครองเท้าหรือเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนด้วยโอกาสในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะคือผมได้รับฟังมานะฮะจากหลายฝักหลายฝ่ายด้วยกันนะครับแล้วก็ชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยมันต้องมีครบรอบวันเกิดอยู่วันหนึ่งนะฮะอย่างครบรอบวันเกิดของผมไปเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยเราก็มานั่งนึกกันว่าเออเราจะไปทำบุญวัดไหนกันดีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะฮะหลังจากทำบุญแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะมอบไอ้สิ่งที่เราพอที่จะช่วยเหลือเองได้แล้วเหลือบางส่วนเนี่ยให้คนอื่นเขาบ้างได้ไหมส่วนใหญ่ก็ทำบุญใส่ตู้ใส่วัดใส่อะไรนะฮะซึ่งใส่ไปแล้วเนี่ยหลายคนก็มาพูดกับผมอีกว่าใส่ไปแล้วเข้าไปทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็มีคุณสมพลเพียงทองเนี่ยนะฮะเขาเงินเขามีธุรกิจอยู่ในท้องถิ่นกันดารเขาบอกสงสารเด็กบอกสงสารทำไมฮะเด็กเนี่ยเดินกวดเดินลุกรังเนี่ยนะฮะไม่มีรองเท้าใส่ยังมีเด็กอย่างนี้อีกเยอะบอกให้ดีเด็กงั้นเราเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวจะหาเงินสักก้อนหนึ่งซื้อรองเท้าให้สักมีสักกี่คนน่ะเขาบอกว่าโรงเรียนหนึ่งก็คง20-30คนไม่มากหรอกว่าเอาเลยเดี๋ยวผมจัดการให้พอเอาเลยเขาบอกทำอย่างนั้นหรือลำเอียงนะก็บอกงั้นสอบถามไปยังโรงเรียนก็แล้วกันแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของจังหวัดเราก็คิดหน้าว่าน่าจะมีประมาณสัก 2-300 คู่ปรากฏว่ามันมีอยู่ประมาณ 3,900 คู่ที่เสนอความต้องการมาเป็นลายเซ็นของเด็กเองที่เขียนถึงผมลงในaddress email ของผมเองก็มีนะฮะเข้ามาทางเว็บไซต์ของจังหวัดก็มีเป็นจดหมายก็มีเป็นผอ.รวบรวมมาก็มีส่วนพ่อโรงเรียนรูปลงมาเนี่ยผมโดยมากผมจะไม่ค่อยเลยนั่นเท่าไหร่อ่ะผมถ้าเด็กเขียนมาเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเด็กเนี่ยต้องอยากได้จริงๆนะฮะก็มีอยู่ 3,900 คู่นะครับที่ต้องการแต่ขณะเนี้ยที่เรารวบรวมได้เนี่ยมีไม่ถึง 1,000 คู่นะฮะเพราะว่าเราอาจจะบอกข่าวน้อยไปหน่อยก็อยากจะฝากไปด้วยนะฮะว่าเราตั้งโต๊ะนะฮะไว้บริจาคนะครับให้เป็นรองเท้าก็ได้จะให้เป็นเงินก็ได้นะครับสุดแท้แต่ที่สารการจังหวัดนะครับก็ผมเรียนนะฮะว่าทุกบาททุกสตางค์รองเท้าทุกคู่เนี่ยถึงเท้าของน้องทุกคนอย่างแน่นอนก็ขอเรียนเชิญนะครับเราร่วมกันทำบุญร่วมกันที่จะให้กำลังใจกับเด็กเหล่านี้ผมถือว่าเป็นกุศลบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เราจะทำให้คนคนหนึ่งนั้นนะฮะมีแรงบันดาลใจแล้วเติบโตมาอย่างมีคุณภาพนะเติบโตมาอย่างมีคุณธรรมแล้วก็จะเลื่อนลอยนะสร้างความงดงามให้กับสังคมต่อไปนั่นคือเป็นมหากุศลนะครับที่เราสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นหลักล้านใช้เงินแค่หลักร้อยก็ทำได้แล้วครับ